อรุณสวัสดิ์แฟนๆรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันค่ะในวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2560ค่ะวันนี้ดิฉันนิชนาแจ่มดวงนะคะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ1วันแทนอาจารย์อุสมาลูกหยีนะคะติดภารกิจนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะคะที่มีโอกาสดีๆจะได้มาสนทนาพูดคุยกับท่านอาจารย์ธิดาค่ะในประเด็นเชิงหลักการซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคือแกนนะคะของเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันไปท่านอาจารย์เคยพูดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าข้อมูลที่มีประมวลไปเป็นองค์ความรู้จะนำไปสู่การตัดสินใจของประชาชนได้ด้วยวิจารณญาณที่มีฐานมาจากความรู้ที่มากพอนี่คือสิ่งที่ประชาชนจะต้องมีการยกระดับแล้วก็หาแก่ในส่วนนี้ให้เจอทิศทางประชาธิปไตยไทยนะวันนี้ยังต้องก้าวเดินกันต่อไปปลายทางอยู่ในหลักกิโลที่เท่าไหร่ก็ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องพูดคุยกันต่อวันนี้สนทนากันต่อเนื่องเช่นเคยค่ะกับประธานที่ปรึกษานปช.ท่านอาจารย์ธิดาถาวรศิขาสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คุยกับท่านอาจารย์มาในหลายโอกาสที่พอจะมีโอกาสได้มานั่งในรายการนี้เนี่ยนะคะทุกครั้งที่นันได้กลับมาสัมภาษณ์หรือว่าสนทนากับท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งรู้สึกเหมือนมันยิ่งเดินยิ่งไกลจากความเป็นประชาธิปไตยออกไปทุกทีหรือยังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มได้เห็นการชงกฎหมายที่ดูจะมีการริดรอนสิทธิเสรีภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆกฎหมายไซเบอร์เข้าไปล้วงข้อมูลได้ดักฟังได้ดูมันไกลจากความเป็นประชาธิปไตยทีนี้เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ในส่วนของเมื่อวานนี้ก็มีการรำลึกเหตุการณ์สำคัญกับการต่อสู้ของประชาชนที่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นชัยชนะครั้งหนึ่งค่ะท่านอาจารย์สำหรับพฤษภาประชาธรรมเขาไม่เรียกพฤษภาธรรมินแล้วใช่ไหมคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะท่านอาจารย์เก็บรับบทเรียนเรียนรู้อะไรได้แล้วก็สามารถมาเทียบเคียงหรือมองดูเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์จะเอาเรื่องอาหารหรือเอาเรื่องภาพรวมขอเป็นภาพรวมก่อนได้ไหมคะท่านอาจารย์แต่ว่าเรื่องทหารก็ตามข่าวนะฮะที่มาร่วมดูการที่ทหารมาคือเขาบอกกองทัพส่งตัวแทนนะฮะโดยที่ไม่ได้มาในนามรัฐบาลไม่ได้มาในนามคสช.แต่ได้รับมอบหมายจากพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผบ.ทบ.เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกครั้งนี้จากเหตุการณ์ปี3553สังคมไทยต้องสูญเสียชีวิตบาดเจ็บจำนวนมากจนกลายเป็นเรื่องเศร้านะแล้วก็ทุกคนต้องจดจำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะทีนี้เพื่อที่เราแฟร์เราก็ให้อ่านข้อคำพูดนะเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเมื่อมีความคิดต่างกันก็ควรหันหน้าเข้าคุยกันต้องไม่ใช้วิธีแตกหักรุนแรงเราจะต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกกองทัพและตำรวจเป็นของประชาชนกองทัพและตำรวจรักประชาชนกองทัพและตำรวจยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกคนต่างรักชาติเหมือนกันการจัดงานรำลึกนะแห่งนี้จะลานจัดงานรำลึกแห่งนี้จะเป็นลานสันติภาพในอนาคตที่เต็มไปด้วยความสามัคคีนะไม่ขัดแย้งพูดคุยกันอย่างสันติฉันญาติมิตรอาจารย์ต้องยอมรับว่าเป็นคำพูดที่น่าฟังเป็นคำพูดที่มันดูดีค่ะแต่ว่าในความคิดของอาจารย์นั้นคำพูดอย่างเดียวไม่พอ นะคะไม่คำพูดอย่างเดียวเนี่ยไม่พอถ้าว่าไปมันก็เป็นนิมิตหมายมาพูดกันอย่างดีนะการที่มาร่วมต้องถือว่าเป็นครั้งแรกทีนี้คำพูดที่บอกว่าทหารกองทัพตำรวจเนี่ยเป็นของประชาชนรักประชาชนยึดถือระบอบประชาธิปไตยคือตรงนี้มันก็โอเคเลยนะเพราะว่าถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้จริงๆถ้าท่านไม่ได้คิดว่ากองทัพและตำรวจเป็นของนะเป็นของอะไรอ่ะเป็นของคณะบุคคลหรือชนชั้นนำค่ะนะแล้วท่านกำลังต้องการสร้างองค์กรของกองทัพนะ
และรวมทั้งข้าราชการเนี่ยที่ไม่ขึ้นต่อพรรคการเมืองเพราะท่านบอกว่าท่านยึดถือระบอบประชาธิปไตยค่ะมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือวาทะที่พูดเนี้ยโอเคเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีมันต้องเป็นการกระทำยังไรเสียก็เราก็ต้องให้เครดิตนะว่าคือมาแล้วไม่ได้มาสักแต่ว่าวางแล้วก็ยิ้มแห้งๆแล้วไปค่ะนะอย่างน้อยก็มีวาทะที่ฟังดูดีค่ะที่เขาสกัดมาตรงส่วนนี้อาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเขาพูดมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่พูดตรงนี้มันก็ฟังดูโอเคค่ะก็คือหนึ่งคุณบอกว่าคุณยึดระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่จะดีอย่างนี้บอกว่าที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนชาวไทยพูดตามรัฐธรรมนูญมั้งคะก็ไม่รู้นะเรามองในแง่ดีนะแล้วก็นี่พูดถึงระบอบประชาธิปไตยก็คือทิศทางประชาธิปไตยเนี่ยที่เราทำรายการเนี่ยเราก็บอกว่าประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยก็แปลว่าอะไรแปลว่าเป้าหมายคืออันเดียวกันค่ะสมมติว่าท่านตั้งใจจริงนะนี่เราให้คะแนนเครดิตก่อนถ้าท่านตั้งใจจริงเป้าหมายโอเคถูกไหมแล้วท่านก็บอกต่อว่าโดยวิธีการก็คือเมื่อย้อนไปดูแล้วเนี่ยก็คือก็บอกความเห็นต่างก็หันหน้าคุยกันไม่ใช้วิธีแตกหักรุนแรงแล้วไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะก็หมายถึงมีการสูญเสียทั้ง35แล้วที่สำคัญก็ท่านพูดถึงทั้ง35และ53ถ้าพูดเฉพาะ35อาจจะบอกว่าเอ้ยมันเรื่องของคนรุ่นก่อนนะไม่ได้เกี่ยวแต่พอท่านแถม53นะอาจารย์ก็อยากจะถามว่าจริงหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าจะให้ต่อเนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยนะถ้ากองทัพจะหนักถึงปัญหาและต้องการแก้ปัญหาอันนี้ก็ต้องเราก็ยิงคำถามไปว่าจะสามารถทำความจริงให้ปรากฏได้ไหมค่ะยกตัวอย่างเช่นกรณีของปี53ที่ศาลได้มีออกมาแล้วว่า19คดีชัดเจนว่าทางกองทัพนะฮะเป็นผู้กระทำนะเจ้าหน้าที่กองทัพนะแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครคำถามว่าอาจารย์ถามแบบอะไรอ่ะแฟร์กันไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องลูกผู้ชายต่อลูกผู้ชายนะผู้หญิงก็ได้นะถามว่ายอมรับได้จริงไหมก็คืออะไรที่มันเป็นจริงอ่ะยอมรับความจริงได้ไหมและสามารถทำความจริงให้ปรากฏได้ไหมยังเมื่อตอนปี35นั้นเนี่ยกระบวนการทำความจริงให้ปรากฏนั้นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนก็มีองค์คณะที่ทำงานสืบสาวราวเรื่องแล้วตอนหลังก็มาทำของปี53ด้วยนะก็คือชุดที่ทำเอกสารเล่มใหญ่จำได้ไหมนะฮะหนังสือเล่มใหญ่ที่ในห้องสมุดเรามีที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นคณาจารย์มหาลัยตัวอาจารย์มหาลัยมหิดลเนี่ยทำตอนปี35แล้วก็มาทำตอนปี53ในตอนนั้นรัฐบาลที่อนันต์ปัญญรชุนเป็นนายกนั้นเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ทำเต็มที่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์นะแล้วก็ยุบหน่วยคือตอนนั้นเขามีกองกำลังรักษาพระนครและมีแผนภัยรีพินาศเพราะนั้นในช่วงนั้นน่ะรัฐบาลก็ในขณะนั้นเนี่ยนะก็บอกว่าถ้างั้นก็ยุบกองกำลังรักษาพระนครค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีแล้วแผนภัยรีพินาศต่อไปให้ใช้ตำรวจให้ใช้แก๊สน้ำตาแต่ไม่เอากำลังพระนครก็ไปเอากำลังต่างจังหวัดมาสิตอนนั้นนะกองกำลังแล้วเป็นฐานหรือใช่สิก็เป็นกองกำลังรักษาพระนครนะในเอกสารทั่วไปที่เราจะไปพบได้แม้กระทั่งอยู่ในวิกิลีกเนี่ยในไม่ใช่วิกิลีกขออภัยนะจานก็ไปอเมริกานู่นเลยเขาก็อธิบายนะว่ามันเป็นแผนภัยดีพินาศแล้วก็มีหน่วยกองทัพที่ไหนที่ไหนมารับผิดชอบบ้างแต่ด้านหลักก็เป็นกองกำลังรักษาพระนครเอาไว้จัดการกับกลุ่มผู้ใช่ทีนี้แปลว่ามันก็ไม่มีแต่ถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีปราบปรามอีกไหมมันก็มีเ
พราะฉะนั้นเงื่อนไขสำคัญที่สุดก็คือทุกฝ่ายอาจารย์หมายถึงฝ่ายประชาชนด้วยนะค่ะและรวมทั้งฝ่ายผู้ถูกกระทำฝ่ายผู้กระทำและตัวละครต่างๆเนี่ยคำถามว่ายอมรับความจริงได้ไหมค่ะถ้าเรายอมรับความจริงนี่จะเป็นประตูก้าวแรกนะทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยความจริงบางอย่างเนี่ยมันที่มันยังไม่ปรากฏชัดกับสังคมก็ถูกเอาอะไรมากลบนะไม่ให้เปิดเผยพูดง่ายๆว่าบางคนเนี่ยมองศักดิ์ศรีองค์กรมองความสง่าภาคภูมิขององค์กรก็คือไม่เคยทำอะไรผิดแต่ในทัศนะอาจารย์ธิดานะความสง่าภาคภูมิขององค์กรก็คือเมื่อผิดแล้วกล้ารับผิดในความคิดของอาจารย์ธิดานะแล้วพอผิดแล้วกล้ารับผิดถามว่าประชาชนให้อภัยไหมให้รับผิดจริงๆนะไม่ใช่รับผิดแบบทำอะไรน่าเกลียดนะทำเป็นแบบเหมือนลิเกอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ คือยอมให้ความจริงปรากฏแล้วว่าไปตามเนื้อผ้าและนี่คือต้นตอต้นที่จะทำให้เกิดการปรองดองได้นะก็คือจริงๆแม้กระทั่งจะบอกว่ามีทฤษฎีแต่มันก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นทฤษฎีเหมือนเราทะเลาะกันบ้านอยู่ติดกันค่ะมีการทำผิดคนหนึ่งมายิงหมา อีกบ้านหนึ่งอีกอันหนึ่งไปตีแมวอีกบ้านหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถ้ารับผิดกันจริงๆเนี่ยอาจารย์ว่าเรื่องมันง่ายขึ้นเกือบอาจจะหายหมดเลยคือยอมรับผิดคำว่ายอมรับผิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายผิดทั้งหมดนะแต่เรายอมรับความจริงเหมือนฝ่ายประชาชนก็เหมือนกันก็ต้องยอมรับความจริงนะไอ้ที่เซ็งกันอยู่เนี่ยเรามาทำความเข้าใจในความเป็นจริงของการต่อสู้ประชาชนโดยไม่ตัดตอนหรือฝ่ายกองทัพก็มาเข้าใจความเป็นจริงว่าเมื่อมีประชาชนมาต่อสู้ก็มีการมาปราบปรามตามคำสั่งถูกไหมคะมาปราบปรามตามคำสั่งแล้วบางครั้งเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ตรงความเป็นจริงเหมือนปี53เขาบอกว่ามีกองกำลัง500คนในนี้มี อาจารย์เนี่ยมารู้อะไรหลายอย่างจากเสนาธิปัตย์นะเพราะว่าเสนาธิปัตย์เนี่ยมันได้บรรยายความสำเร็จในนี้มีแต่ความสำเร็จหมดเลยนะแล้วบอกไปว่าต่อไปนี้นะมันจะต้องเป็นตำราเรียนกันพูดง่ายๆว่าทั่วโลกเลยค่ะเพราะนี่เป็นปฏิบัติการในการต่อสู้กับการลุกขึ้นสู้ในเมืองคือยิ่งกว่าการจลาจลเลยเป็นการรบในเมืองพูดว่ารบก็แปลว่าอีกข้างก็คือรบกันไม่ใช่เครื่องหมายความว่าต่อสู้กันมีการต่อสู้ด้วยอาวุธทั้งสองข้างแล้วเขาถือว่ามีกำลังอย่างน้อย500คนในนี้เขียนอาจารย์ถามว่ามันเป็นอะไรแล้วพอตอนที่เอารถเกราะทับเข้ามาเอากองกำลังเข้ามายิงเข้ามาเจอสักคนไหนมีแต่คนแก่ๆวิ่งไปอยู่วัดประทุมกันทั้งนั้นนี่ยกตัวอย่างนี่เราไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะเริ่มต้นด้วยชมนะอ่ะถูกไหมแต่แค่พูดไม่พอเริ่มต้นด้วยชมแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยเรากำลังแนะนำว่าท่านเริ่มต้นตรงนี้ดีและการที่ท่านพูดถึงปี53ด้วยแม้กระทั่งคำเดียวอาจารย์ธิดาก็ชมนะค่ะเพราะถ้าท่านพูดปี35อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเรื่องรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นผมค่ะแต่53มันยังเห็นกันอยู่นะตัวแสดงเนี่ยยังเห็นกันอยู่เพราะนั้นท่านได้พูดถึงว่าควรจะหันหน้าเข้ามาแทนที่จะมีการใช้ความรุนแรงเพราะนั้นซึ่งถ้ามีโอกาสอาจารย์จะพูดต่อว่าการหันหน้าเข้ามาพูดกันกับคำว่าใช้ความรุนแรงกับการข่าวของท่านมันเข้าใจตรงกันหรือเปล่ากับความเป็นจริงเนี่ยล่ะในโลกนี้ไม่มีอะไรสำคัญกว่าความจริงแต่ว่าถ้าคุณเข้าใจผิดเหมือนหนูนันเนี่ยกับอาจารย์บอกมีคนมาบอกว่าอาจารย์ธิดาเนี่ยว่าหนูนันอย่างงู้นอย่างนี้1 2 3 4 5เยอะแยะไปหมดเลยฟังเขามาแต่แล้วก็ชักโมโหค่ะถูกไหมแต่ว่าถ้าเราเข้าใจกันดีเราก็อาจจะมาถามหรือเราอาจจะมีพื้นเฮ้ยเป็นไปไม่ได้อาจารย์ธิดาแกจะมาว่าเป็นไปไม่ได้เพราะแกไม่ได้มีสไตล์แบบนั้นนิสัยแบบนั้นมีอะไรแกก็จะพูดต่อหน้าเลย อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้แต่ว่าถ้าบางคนเชื่อไงนั่นนะ
พูดง่ายๆว่ามีพื้นฐานความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องก็นำมาสู่ความคิดและการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเช่นบอกว่ามีกองกำลังอาวุธ500คนค่ะเพราะนั้นก็แปลว่าไปรบกันเต็มที่อะไรประมาณอย่างนี้นะคะเพราะนั้นท่านมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนของทุกฝ่ายทั้งในฝ่ายประชาชนและในฝ่ายกองทัพซึ่งต้องพูดว่าไม่รู้เป็นเครื่องมือปกติถ้าประเทศอื่นเป็นเครื่องมือรัฐบาลแต่ประเทศนี้ตอบไม่ได้เป็นเครื่องมืออะไรก็หรือเป็นเครื่องมือตัวเองในการมาปราบปรามผู้ที่เห็นต่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้สถานการณ์นะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าศึกษาบทเรียนนะศึกษาบทเรียนแล้วให้เข้าใจว่าชัยชนะที่แท้จริงคืออะไรทุกวันนี้ที่เรียบร้อยเนี่ยจะเรียกว่าชัยชนะหรือเปล่านะเพราะนายจ่ายคิดว่ามันยังมีคำถามที่มีปัญหาที่ทางกองทัพนะและแม้กระทั่งฝ่ายประชาชนนะส่วนหนึ่งก็ฝ่ายกองทัพอาจจะรู้สึกว่าชนะฝ่ายประชาชนรู้สึกว่าแพ้คุณเข้าใจชัยชนะและพ่ายแพ้นะตรงถูกต้องตามความเป็นจริงไหมนะแล้วก็มองไปข้างหน้ายังไงเลี้ยวหลังยังไงเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาเหมาะที่เรามาคุยกันไม่ได้ฟื้นฝอยหาตะเข็บนะแล้วก็ท่านมาเองอะแล้วเราก็เลยสานต่อไงนะคะท่านอาจารย์ก็เปิดประเด็นว่าเอาละในเมื่อมาเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีแล้วมาในฐานะที่ไม่ได้ตัวแทนรัฐบาลด้วยตัวแทนกองทัพโดยตรงเลยแล้วก็เป็นนิมิตหมายดีนิมิตหมายอันดีและท่านก็พูดถึงเหตุการณ์ในปี53ด้วยซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังเห็นตัวแสดงกันอยู่แบบที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยนะคะแต่ท่านอาจารย์ก็ขยายความเพิ่มว่าเพื่อให้มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจากสิ่งที่ท่านได้พูดเอาไว้ในงานนี้ทำอะไรได้ต่อไปจากนี้ได้บ้างเดี๋ยวจะชวนท่านอาจารย์คุยต่อเนี่ยนะคะเกี่ยวกับบริบทของปรากฏการณ์ตัวบุคคลคำพูดคำสัมภาษณ์ที่อยู่ในงานล่าสุดด้วยแล้วก็รวมไปถึงค่ะเอาบทเรียนประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยนะคะจับมาพูดคุยกันกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่คุยกับท่านอาจารย์มาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วก็เปลยๆไปเล็กน้อยก็คือประชาชนก็จะมีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกนะคะเก็บรับบทเรียนอย่างไรแล้วอยู่ร่วมกับมันอย่างไรเดินบนเส้นทางที่จะไปสู่ประชาธิปไตยกันอย่างไรคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวก่อนค่ะปีนี้มาใช้ของไอ้หมูไม่กลัวน้ำร้อนก็เลยดีขึ้นการหลุดร่วงมันก็จะมีน้อยลงผมซื้อชุดใหญ่เลยครับมันก็ดีขึ้นนะดูแลง่ายขึ้นมันมีลูกมาหลายปีแล้วเนี่ยมีนิดๆในน้อยไม่ดกถึงขนาดนี้ใบเขียวเปียกใบเปลี่ยนเนี่ยพ่นไปมา3วันแล้วใบเขียวลูกเขียวขึ้นใช่ดีมากเน้นได้ผลล้านคำการันตีจากผู้ใช้ทั่วประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าปุ๋ยหมูไม่กวนน้ำร้อนดีจริงเห็นผลจริงลดต้นทุนได้จริงๆเพิ่มผลผลิตได้เป็นเท่าตัวสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้ลดราคาให้พิเศษไปเลยชุดเล็กเหลือ990บาทชุดกลาง 2,900 บาทและชุดใหญ่เหลือ 5,600 บาทเท่านั้นยังไม่พอเราขอมอบหลวงพ่อทันใจให้เป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้ได้พรรวดเร็วทันใจมีเงินเหลือกินเหลือใช้กันทุกคนนะคะสารแอตตาเซนทีนหนึ่งในสุดยอดสารลับแห่งความงามที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกเรามาทำความรู้จักแอตตาเซนทีนกันค่ะแอตตาเซนทีนเนี่ยก็คือสารที่ได้จากอะไรก็ตามที่เป็นสีแดงอย่างเช่นเปลือกกุ้งนะคะพอสุกแล้วเราจะเห็นว่ามีสีแดงๆอันนั้นก็คือแอตตาเซนทีนทีนี้เราก็นำสารชนิดนี้ค่ะมาเพาะเลี้ยงแล้วก็สังเคราะห์กับเจ้าตัวสาหร่ายชนิดนึงที่ชื่อว่าเฮมาโตคอคัสพูวิเอลิสค่ะเป็นสาหร่ายกลมๆที่สามารถผลิตสารที่ชื่อว่าแอตตาเซนทีนหรือว่าสาหร่ายแดงนั่นเองค่ะสาหร่ายแดงได้รับการยอมรับนะคะว่ามีแอสตาซันทีนที่เข้มข้นที่สุดในโลกข้อดีของเขาก็คือให้สารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดในโลกนั่นเองค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษสาหร่ายแดงไบโอเอสตินเพียงกระปุกละ 2,000 บาทแต่ทุกคนสำหรับ50สายแรกที่โทรสั่งซื้อตอนนี้รับสิทธิ์ซื้อ2กระปุกจาก 4,000 บาทลดทันที500บาทเหลือเพียง 3,500 บาทเท่านั้นเพียงคุณโทรหาเราตอนนี้ที่0820977724
ของแท้ต้องมีสติกเกอร์สีเงินติดอยู่บนกล่องเท่านั้นคุยกันต่อนะคะคุณผู้ชมก็หยิบเอาเหตุการณ์งานรำลึกนะคะครบรอบ25ปีพฤษภาประชาธรรมจัดงานกันไปเมื่อวานนี้ที่ลานสันติพรก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์การต่อสู้ของภาคประชาชนที่ก็จะถือว่าเป็นชัยชนะของประชาชนก็พอจะเรียกได้ไหมคะท่านอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้ต้องเข้าใจคำว่าชัยชนะคืออะไรและพ่ายแพ้คืออะไรนะเพราะว่ามันจะทำให้หลายคนไขว้เขวค่ะเดี๋ยวไปขยายความการที่กลับมาที่ในเรื่องของตัวแทนกองทัพที่มาแล้วบอกว่ามาจากการมอบหมายของผบ.ทบ.แต่ทีนี้ในคำกล่าวเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านอาจารย์ได้อ่านให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือพลตรีเฉลิมเนี่ยท่านไม่ได้พูดแต่ในส่วนของทหารบกท่านพูดคำว่ากองทัพและตำรวจเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ก็สงสัยว่าใครพูดถึงตำรวจก็แสดงว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าทัพบกของประเทศไทยนั้นเนี่ยมีพลานุภาพสูงสุดเพราะนั้นเป็นที่รู้มาแล้วมันไม่เหมือนประเทศอื่นผบ.สูงสุดประมุขสูงสุดของทหารเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสนาธิการค่ะนะฮะอย่างเช่นสมมติในช่วงสงครามโลกเนี่ยในพลมาแชลเนี่ยเขาจะใหญ่ที่สุดแต่ไอเซนฮาวก็จะเป็นแม่ทัพอยู่ทางฝั่งยุโรปแมคอาเธอร์ก็อยู่ทางฝั่งแปซิฟิกนี่ยกตัวอย่างนะถ้าเป็นปกติคนก็จะดูว่าพวกที่อยู่คุมพื้นที่เป็นอะไรเป็นเบอร์หนึ่งแต่ในความจริงไม่ใช่แล้วก็ตัวเสนาธิการประธานเสนาธิการเนี่ยก็จะมีประธานาธิบดีคุมอีกทีนึงสั่งปลดได้หมดเลยแต่ว่าประเทศไทยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นที่ท่านพูดในนามผบ.ทบ.เนี่ยก็ตามความเป็นจริงก็คือผบ.ทบ.ไทยเนี่ยมีพลานุภาพสูงสุดนะเราไม่ได้หมายความว่าไปดูแคลนทัพอากาศทัพเรือแต่ในความเป็นจริงการทำรัฐประหารนะการทำรัฐประหารนะมันขึ้นอยู่กับผบ.ทบ.หรือการใช้กำลังในการปราบปรามคู่ขัดแย้งค่ะนะเพราะนั้นท่านก็เรียกว่าท่านประเมินตามความเป็นจริงของประเทศไทยท่านก็พูดออกมาเลยแล้วท่านพูดในนามคำว่ากองทัพไม่ได้พูดทัพบกอย่างเดียวแล้วท่านพูดในนามตำรวจก็หมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเจ้าหน้าที่ผู้ถืออาวุธไม่ว่าจะเป็นกองทัพนะหรือว่าตำรวจก็ตามก็ควรจะอยู่ในอะไรในคอนเซปต์อะนะในทัศนะแบบเนี้ยค่ะนะก็คือว่าไม่ควรจะให้เกิดเรื่องรุนแรงมีอะไรก็น่าจะพูดคุยกันได้อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามทฤษฎีของการต่อสู้เนี่ยผู้ถืออาวุธของรัฐก็จะเป็นกลไกนะกลไกในการควบคุมประชาชนของผู้มีอำนาจในการปกครองมันขึ้นอยู่ว่าผู้มีอำนาจนั้นคือใครถ้าผู้มีอำนาจเป็นเผด็จการค่ะแล้วกองทัพและผู้ถืออาวุธยินยอมอยู่ภายใต้การปกครองกองทัพและผู้ถืออาวุธก็เป็นเครื่องมือของเผด็จการค่ะแต่ว่าถ้าประมุขนะถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปกติประเทศที่อารยะมันต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลค่ะนะแต่ว่าถ้าหากว่าในประเทศไทยอาจารย์ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะก็คือว่าเราอยู่ในระบบอุปถัมภ์แล้วก็ในส่วนข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนและตำรวจนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับประชาชนนะแต่ว่าที่แล้วมาบางทีก็คือรัฐบาลอาจจะมีบทบาทในการแต่งตั้งบางตำแหน่งแต่หลังจากการทำรัฐประหารหลายรอบเนี่ยทุกองค์กรทุกหน่วยงานจะสร้างบอร์ดขึ้นมาบอร์ดตำรวจบอร์ดกองทัพบอร์ดอะไรแล้วให้รัฐบาลเข้าไปเป็นหนึ่งในกระจอกกระแจกอ่ะแล้วเวลาโหวตกันแล้วของคุณเนี่ยคุณก็เป็นเสียงข้างน้อยอยู่ดีเพราะนั้นการเลื่อนการอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ไปขึ้นกับบอร์ดหมดอันนี้ก็เป็นอุบายแบบหนึ่งที่ทำให้มันดูดีว่าเพื่อให้มัน
ระบบอุปถัมภ์และก็สิ่งที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับประชาชนกลมกลืนกับระบบประชาธิปไตยก็ตั้งเป็นบอร์ดมาแล้วก็เอารัฐมนตรีอะไรเข้าไปนั่งอยู่สักหน่อยค่ะนะแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากบางอย่างเกรงใจก็ขอกันก็ให้กันบ้างอะไรอย่างนั้นนะฮะความหมายก็คือว่าบุคลากรในกองทัพและแม้กระทั่งทางตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะไม่จำเป็นต้องขึ้นกับรัฐบาลและนี่ก็คือรัฐไทยที่ข้าราชการเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ต้องจดทะเบียนแล้วก็มีการทำงานโดยที่เป็นผู้คุมพรรคอื่นๆอีกทีหนึ่งไม่ใช่เป็นเครื่องมือแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์ใช้คำว่าเป็นเครื่องมือกลไกนั่นคือหลักการว่าเป็นเครื่องมือและกลไกของรัฐถ้ารัฐนั้นเป็นรัฐที่เรียกว่าอะไรทรราช มันก็จะเป็นเครื่องมือและกลไกของทรราชหรือรัฐเผด็จการทรราชนะถ้ามันเป็นเครื่องมือของระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแบบประเทศอื่นเพราะนั้นในบางประเทศเวลาประชาชนเขาต่อสู้นะเขาล้างยกเลิกพวกนี้หมดต้องยกเลิกระบบในส่วนข้าราชการด้วยเพราะว่าถ้าเป็นกลไกเดิมก็แปลว่าก็ยังจะทำประพฤติแบบเดิมนี่ไม่ได้พูดในประเทศไทยนะอาจารย์หมายถึงอย่างเช่นสมมติในประเทศที่เขามีการลุกขึ้นปฏิวัติเนี่ยเขาเปลี่ยนโหมดเขาบอกเขาไม่เอาอ่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นกลไกของผู้ปกครองแบบอะไรอ่ะแบบดั้งเดิมนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเครื่องมือกลไกของประชาชนนะทีนี้ทั้งหมดนี้ที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือกลไกรัฐะที่มีอำนาจในการถืออาวุธนะเพราะนั้นตรงนี้ที่สำคัญว่าท่านขึ้นกับใครท่านขึ้นกับประชาชนหรือท่านขึ้นกับชนชั้นนำที่เป็นคณะบุคคลถ้าท่านยังขึ้นอยู่กับชนชั้นนำคณะบุคคลแล้วท่านบอกว่าอันไงก็คุยกันค่ะคุยกันแล้วไงนั่นแหละสิคะคำถามก็คือคุยกันแล้วใครเป็นฝ่ายที่เป็นตัวหลักมีอำนาจต่อถูกไหมคะเป็นตัวหลักนะเพราะนั้นเรื่องนี้จึงว่าแต่ถามอาจารย์ก็ว่าคุยกันก็ดีกว่าไม่คุยค่ะนะคุยกันก็ดีกว่าไม่ได้คุยถ้าตอนนี้ถ้าดูแล้วก็แสดงว่าบทบาทนี้ของท่านผบ.ทบ.น่าสนใจแสดงความเป็นตัวของตัวเองแล้วแสดงความมีพลานุภาพเหมือนกันนะค่ะพลานุภาพว่าต่อไปคนจะทำอย่างนั้นอย่างนี้คือมองไปข้างหน้าค่ะนะแต่ว่าอาจารย์ว่าเพื่อให้มีส่วนทำให้การปรองดองในประเทศนี้เกิดขึ้นจริงขอให้ท่านได้และกองทัพยอมรับความเป็นจริงนะแม้กระทั่งตำรวจด้วยว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วว่าไปตามเนื้อผ้านะเหมือนกับที่ท่านบอกว่าฝ่ายประชาชนไปขึ้นศาลว่าไปตามเนื้อผ้าเราก็อยากให้เป็นเช่นนั้นแล้วขณะนี้มี19คดีถ้าพูดถึงปี53ค่ะนะมี19คดีที่ชัดเจนแล้วว่าประชาชนเนี่ยมือเปล่าโดยเฉพาะที่วัดปทุมที่วัดปทุมนั้นเนี่ยก็ออกมาเลยว่าไม่มีอาวุธไม่มีขม่าวดินปืนไม่มีชายชุดดำแล้ววิธีกระสุนอย่างไรอะไรต่างๆเหล่านี้ชัดเจนหมดคำถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้มันความจริงปรากฏชัดเจนแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้การปรองดองเกิดขึ้นได้จริงได้ไหมเพราะนั้นท่านมาเนี่ยดีแต่ควรจะเดินต่อด้วยค่ะนะควรจะเดินต่อด้วยแล้วดังที่อาจารย์ธิดาบอกว่าชัยชนะและศักดิ์ศรีของกองทัพหรือว่าองค์กรใดก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครเอาอะไรฝ่ามือไปปิดหรือภาษาอะไรช้างตายทั้งตัวใบบัวไปปิดหรือเอามือไปปิดแผ่นฟ้าเป็นไปไม่ได้ความจริงยังไงมันก็ต้องปรากฏนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสู้เรายอมรับความจริงสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ว่าศักดิ์ศรีขององค์กรเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริง
แล้วก็ว่าไปตามเนื้อผ้าค่ะและนี่คือวิธีการปรองดองของประเทศอื่นทั้งหมดนะนะแต่ว่าถ้าบอกว่าไอ้ผมไม่ใช่คู่กันแย้งเนี่ยค่ะผมไม่ใช่คู่กันแย้งออกก่อนเลยนี่มันเป็นเรื่องของสองพักหรือคนสองกลุ่มสองสีอะไรต่างๆแล้วถามว่าแล้วท่านอยู่ตรงไหนณวันเวลาที่มันเกิดปัญหามาตลอดค่ะเพราะนั้นถ้าเราอยู่กับการยอมรับความจริงอย่างประเทศอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยจันชมเขามากนะไม่ใช่ว่าเขาทำทุกอย่างถูกนะแต่ว่าสิ่งที่มันโดดเด่นก็คือการยอมรับความจริงในประวัติศาสตร์การเมืองไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นขุนนางนะไม่ว่าจะเป็นพวกสภาสามัญชนหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆแล้วเขาจะถูกเปิดเผยออกมาหมดยิ่งปิดนะยิ่งแย่นะเพราะนั้นจันคิดว่าการที่เขามาในงานนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่จะดียิ่งกว่านี้ก็คืออย่าให้เป็นเพียงคำพูดให้เป็นการปฏิบัติที่เป็นจริงและเริ่มด้วยว่าทำความจริงให้ปรากฏนะแล้วทุกฝ่ายยอมรับอย่างฝ่ายประชาชนก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องมามองจุดอ่อนเพราะว่าเวลาที่เรามีปัญหาซึ่งบางส่วนอาจจะมองว่าผิดพลาดหรือล้มเหลวหรืออะไรก็ตามใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันะนะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเวลาที่ดีค่ะเวลาที่ดีในการที่จะมาค้นคว้าศึกษามันเป็นเวลาที่งดงามอย่างยิ่ง มันจะเป็นครูที่ดีช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยนะใช่ช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นระยะเวลาที่ดีเรื่องราวที่มีปัญหาหรือมีความผิดพลาดก็จะเป็นเรื่องที่ดีเพราะนั้นทั้งกองทัพทั้งฝ่ายประชาชนทุกฝ่ายถ้าสมมติคุณคิดไม่ต้องไปคิดเผื่อคนอื่นนะคิดสำหรับตัวเองน่ะว่าจะพัฒนาตัวเองกองทัพจะพัฒนายังไงประชาชนการต่อสู้ประชาชนจะพัฒนาอย่างไรพรรคการเมืองจะพัฒนาอย่างไรเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเอามาศึกษาและยอมรับความจริงนะการยอมรับความจริงคือยอมรับความจริงในหมู่องค์กรของตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงกับสังคมค่ะอาจารย์คิดว่านะการยอมรับความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรกระทำนะไม่ใช่มีแต่โอ้อวดผมทำดีผมทำถูกผมเก่งแต่เวลาคุณบอกว่าผมไม่เก่งผมทำพลาดเนี่ยอาจารย์ว่ามันเท่ระเบิดเลยนะจริงนะคะอาจารย์จริงไหมสมมติมีผู้ชายอ่ะแล้วมาบอกกับนายนะว่าที่ดูผมดีแต่จริงๆผมมีปัญหามีจุดอ่อนตรงไหนนันคิดยังไงโอ้คนนี้เปิดเผยกล้าไม่ใช่ความรู้สึกของนันต่อคนผู้ชายคนนั้นน่ะรู้สึกดีอ่ะไม่ติดบังไม่ปกปิดเรารู้สึกว่านี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงไหมก็คือยอมรับจุดอ่อนนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงจันคิดว่าถึงเป็นผู้หญิงหรือเป็นองค์กรหรืออะไรก็เหมือนกันก็ควรจะเป็นก็พูดยอมรับความเป็นจริงอันนี้เรามองในด้านดีนะแต่ไม่ใช่พอออกมาแล้วก็อีกข้างนึงก็ไม่แก้ไขก็ไปกระทืบเขาซ้ำอาจารย์ก็ว่าไม่ถูกนะค่ะแล้ววัฒนธรรมนี้เมื่อฝ่ายหนึ่งยอมรับความเป็นจริงฝ่ายอื่นก็ไม่ใช่ช่วยโอกาสนั่นแปลว่าเขาทำลายตัวเขาเองนะเขาทำลายตัวเขาเองถ้าช่วยโอกาสช่วยโอกาสไปเล่นงานคนอื่นที่เขาพูดความจริงขึ้นมาแล้วประชาชนก็มองเห็นสมมุติอย่างกรณีนี้นะคะที่ท่านอาจารย์บอกว่าควรจะทำให้เป็นรูปธรรมมากกว่านี้เช่นถ้าเช่นนั้นต้องการแบบนี้จริงทำความจริงให้ปรากฏการทำความจริงให้ปรากฏในภาคส่วนของกองทัพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวทีปองดองหรือว่าที่ไหนมันได้หลายอย่างนะตั้งแต่ประการแรกจนเดี๋ยวนี้นะก็คือยอมรับได้ไหมว่ามีการขับเคลื่อนนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาเขียนด้วยความสำเร็จแต่ในที่นี้มันก็เป็นการเปิดเผยความเป็นจริงของความฮึกเหิมในชัยชนะฮึกเหิมในชัยชนะฮึกเหิมในชัยชนะแล้วบอกว่าเนี่ยมันต้องเป็นตำราแบบอย่างเลยที่จะให้ศึกษาไปทั่วโลกเลยนะค่ะนะแล้วก็ในเอกสารเล่มนี้เนี่ยมันมีทั้ง2บทบทที่8บทที่9เรื่อง IO กับเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธการนะรายละเอียดเนี่ยอาจจะไปติดตามต่อในรายการเหลียวหลังก็ได้แต่ว่าในสิ่งที่อาจารย์มองก็คื
ความเป็นจริงเนี่ยในกองทัพเนี่ยนะก็คือควรจะมีระบบตรวจสอบโดยระบบตรวจสอบภายในของกองทัพเองค่ะไม่ต้องอะไรทุกวันนี้ตามข่าวที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องซ้อมทหารใหม่ใช่ค่ะถูกไหมคะใช่ก็คือคุณต้องมีระบบตรวจสอบปฏิบัติการเช่นคุณมีคำสั่งออกไปแล้วสมมตินะแล้วมันต้องมีระบบตรวจสอบไหมล่ะมันต้องมีติดตามอาจารย์สั่งเขาทำอาหารอาจารย์ยังบอกไหนเธอยืนบอกทีซิว่าต้องทำอะไรบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งแกงเขียวหวานกลายไปเป็นแกงอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือต้องมีระบบตรวจสอบแล้วระบบนั้นเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่รายงานได้ทันท่วงทีในการแก้ปัญหาแต่มันถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วมันยิ่งง่ายมันยิ่งง่ายไม่ต้องอะไรขนาดกระสุนเนี่ยหายไปเท่าไหร่ยังไม่ลงตัวเลยค่ะนะยังไม่ลงตัวเลยแต่ละครั้งนะผลสุดท้ายเนี่ยเราก็มีตัวเลขของกระสุนที่จากการตรวจสอบของนี่ยกตัวอย่างนะค่ะอาจารย์การใช้กระสุนเบิกจ่ายไป9ชนิด 778,750 นัดเบิกนะส่งคืน 586,801 นัดใช้ไป 191,949 นัดยอดสไนเปอร์จริง500นัดปืนซุ่มยิงดัดแปลง 4,842 นัดนี่เป็นรายงานล่าสุดในการทำครั้งที่2ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะเพราะรายงานแต่ละครั้งแล้วก็ปัญหาที่เรียกว่าคำสั่งศาลอาญาที่ในเรื่องการตายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา150 19ศพนี่พูดถึงปี53ค่ะ35นั้นมันชัดเจนนะมันมีตัวเลขทุกอย่างชัดเจนมาตรา150จำนวน19ศพได้ยืนยันว่าผู้ตายตายจากกระสุนความเร็วสูงจากอาวุธสงครามของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสอช.ไม่ปรากฏว่าผู้ตายมีอาวุธปืนไม่ปรากฏว่าผู้ตายยิงต่อสู้แม้แต่ศพเดียวไม่ปรากฏว่ามีชายชุดดำหรือผู้ร่วมชุมนุมใช้อาวุธสงครามยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ทหารแต่ประการใดยกตัวอย่างนะก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเป็นอนุสติให้กับทางกองทัพนะถ้ามองไปข้างหน้าว่าเราจะสร้างประชาธิปไตยนะที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็ประชาชนปรองดองเนี่ยคือคุณต้องยอมทำความจริงให้ปรากฏแล้วดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนค่ะมันอย่างตอน10เมษาเราก็บอกได้เลยว่าคุณทำไปจนเลยเวลาไม่สั่งให้ปฏิบัติการอันนั้นรัฐบาลนะค่ะแต่ว่าไม่สั่งให้เลิกเอาค่ำแล้วก็ยังไม่เลิกค่ะเป็นที่มาของการที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งสองฝ่ายไม่รู้นะมันมีอะไรเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ต้องการให้มีความเสียหายนี่ยกตัวอย่างนะ10เมษาเขาก็เรียนแต่ว่าเขาดัดแปลงมาเป็น19พฤษภาอีกแบบนะอันนี้ความจริงเรายกตัวอย่างนะเราไม่ได้ตั้งใจจะมารื้อฟื้นรื้อฟื้นในรายละเอียดเพราะว่ามันเยอะมากค่ะนะแต่เพียงแต่ว่าเรายกตัวอย่างว่ามันไม่มีใครประสงค์ที่ให้เกิดความเสียหายแต่ว่าบางครั้งมันมีจุดอ่อนจริงก็ต้องไปสำรวจและตรวจสอบและสร้างระบบค่ะนะสร้างระบบแล้วถ้ายังไม่มีการเปิดเผยความเป็นจริงจริงแล้วนี่มันอนาคตก็เกิดขึ้นได้อีกเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยช่วยกันปกปิดค่ะนะต้องช่วยกันกลายเป็นว่าช่วยกันปกปิดค่ะเพื่อรักษาหน้าตาของกองทัพว่าไม่เคยทำอะไรผิดซึ่งอาจารย์บอกว่าเข้าใจผิดแล้วนะมันเท่กว่ามากเลยถ้ายอมรับว่ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วบางอย่างเนี่ยประวัติศาสตร์มันคือประวัติศาสตร์เหมือนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยนะหรือเรื่องเกิดขึ้นที่กวางจูนะในยุค ของชุนดูฮวนก็ตามมันเป็นประวัติศาสตร์นะค่ะเพราะนั้นเหมือนกับที่เราบอกว่าเราเข้าใจคำว่าชัยชนะหรือพ่ายแพ้อย่างไรนะยังฉบับนี้เนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นชัยชนะแล้วก็มาเขียนว่าทำยังไงถึงได้ชนะถึงได้ชัยชนะแล้วก็ขอให้กองทัพใช้เป็นตำราค่ะแล้วก็ควรเป็นตำราทั่วโลกเลยว่าเนี่ยคือแบบอย่าง
ของการสู้รบในเมืองคือหนึ่งขออภัยประชาชนที่มาเนี่ยต้องการระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มาต้องการมาสู้ด้วยอาวุธมันเป็นการต่อสู้ทางการเมืองค่ะแล้วซึ่งถ้าเราย้อนหลังไปตั้งแต่14ตุลาหรือพฤษภา35ที่มีการจัดงานรำลึกค่ะไม่มีใครถืออาวุธมาหรอกมีมือถือตอนปี35ถูกไหมคะมีมือถือมีเพจเจอร์แล้วก็ใช้ขวดน้ำพลาสติกตอนนั้นเพิ่งมีใหม่ๆนะแล้วก็เคาะนะเคาะให้มันมีเสียงนะคือไม่มีมือตบตีนตบแต่ใช้ขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเคาะอุปกรณ์อุปกรณ์ในการเป็นจังหวะเคาะเป็นจังหวะนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีขวดน้ำไม่มีอะไรเลยนะก็คือเขามาต่อสู้ทางการเมืองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องเข้าใจแต่ว่าถ้าสมมุติว่าในอดีตอย่างพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาประกาศเลยเข้าสู้ด้วยอาวุธอันนั้นแปลว่าเป็นการรบด้วยอาวุธซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์3จังหวัดภาคใต้มันก็มีทั้ง2อย่างทั้งการเมืองทั้งต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้ในเชิงวัฒนธรรมอัตลักษณ์แล้วก็ต่อสู้ด้วยอาวุธก็มีซึ่งก็ต้องไปแยกแยะแต่ว่าผู้ที่มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันเป็นต่อการต่อสู้ด้วยทางการเมืองคำถามว่าแล้วท่านเอาชนะด้วยการทหารด้วยการปราบปรามอย่างนี้เรียกว่าชนะหรือเปล่านั่นแหละสิหรือฝ่ายประชาชนที่รู้สึกว่านี่คือการพ่ายแพ้ก็ต้องเข้าใจว่าแล้วคุณมารบกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณมีกองกำลังอาวุธแล้วมารบกับเขาแล้วปรากฏว่าพ่ายแพ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าพ่ายแพ้ค่ะมันเหมือนกับว่าสมมติว่าคุณเล่นหมากรุกกันอยู่ในเกมเล่นหมากรุกค่ะอยู่ๆก็ล้มกระดานหมากรุกแล้วก็ไปชกมวยหรือมวยปล้ำเรามาเล่นหมากรุกอะเราไม่ได้มาชกมวยอะค่ะหรือเราไม่ได้มามีการใช้อาวุธมาสู้กันหรืออะไรอย่างเนี้ยมันไม่ได้ขนาดไก่ชนเขายังไม่ให้มีติดมีดใช่ไหมที่เล็บอะไรเงี้ยก็คือชนก็ชนเด็กคุณเรามีดไปติดได้ยังไงนะถูกไหมเราไม่ได้สู้แบบนั้นไม่ได้สู้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชัยชนะที่ท่านรู้สึกว่าชนะหรือที่ประชาชนรู้สึกว่าแพ้นั้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องทำความเข้าใจสมัยนะเนี่ยค่ะคุณต่อสู้ทางการเมืองคุณต้องประเมินว่าทิศทางของคุณวิธีการของคุณถูกไหมค่ะแต่ว่าคุณถูกปราบปรามด้วยกำลังอาวุธแล้วบอกว่าแพ้ไหมฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าชนะอีกฝ่ายหนึ่งว่าแพ้อาจารย์ว่ามันเหมือนเล่นหมากรุกกันอะแล้วลุกขึ้นมาชกคือเซียนหมากรุกก็มาเล่นหมากรุกกันค่ะถูกไหมมันคนละเกมอะแล้วคุณจะเอาอะไรมาวัดหนึ่งนะในมิติของการต่อสู้ทางการเมืองหรือทางการทหารนะอันที่สองในมิติของเวลาอาจจะบอกว่าใช้การทหารเพื่อยุติความวุ่นวายนะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเขาสู้ทางการเมืองค่ะเอาการทหารมายุติความวุ่นวายชั่วคราวนะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเขายังพูดได้มันยังเข้าประเด็นอยู่บ้างจำนวนหนึ่งแม้อาจารย์ไม่เห็นด้วยก็ตามค่ะนะแต่ว่าลักษณะที่พูดอย่างนั้นเนี่ยคือมันต้องมิติเวลาคือชั่วคราวเพราะคุณต้องรู้ว่าคุณจะใช้การทหารมาจัดการกับการเมืองไม่ได้เพราะนั้นมันต้องมีมิติของความของเกมว่าคุณเป็นเกมการเมืองหรือเกมการทหารแล้วมันยังมีมิติของเวลานะอยู่ด้วยมิติเวลาเนี่ยเป็นเวลาในขณะนั้นกับยังมีมิติเวลาหนึ่งคือเวลาในทางประวัติศาสตร์สมมติว่าถ้าเราย้อนหลังกลับไปค่ะนะในพ.ศ. 2500จอมพลสฤษดิ์ถือว่าชนะไหมก็อยู่นานมากเขาอยู่นานแล้วเขาปราบคือจัดการจอมพลป.ไปค่ะถ้ามองแบบนี้ก็ชนะถือว่าชนะแต่ถามว่าแล้วจอมพลสฤษดิ์ในประวัติศาสตร์มันถูกบันทึกว่าเป็นอะไรถูกบันทึกว่าเป็นอะไรแน่นอนอาจจะมีคนชอบจำนวนหนึ่งนะแต่ว่าจอมพลสฤษดิ์ก็ถูกยึดทรัพย์นะคะถูกยึดทรัพย์แล้วก็ในประวัติศาสตร์จอมพลสฤษดิ์ท่านก็อาจจะมีสร้างสิ่งที่ดีอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าท่านมีโอกาสมาใช้อำนาจรัฐค่ะแต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า
ป้ายของท่านเนี่ยในวิถีประวัติศาสตร์เนี่ยต้องถือว่าท่านเป็นจอมเผด็จการตัวเอกของประเทศไทยและป้ายตัวนี้เนี่ยท่านทำของท่านเองนะเพราะนั้นคนที่อยู่เนี่ยมันมีมิติเวลาในการทำงานยังมีมิติเวลาในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในของประวัติศาสตร์คุณจะมีพื้นที่อยู่ที่ตรงไหนในประวัติศาสตร์นะว่าเพราะนั้นคำว่าชัยชนะเนี่ยมันจึงต้องคำนึงถึงทุกอย่างแบบนี้ก็คือคำถามว่าป้ายในประวัติศาสตร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรค่ะมันขึ้นอยู่กับนะเป้าหมายที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องและจุดยืนที่ถูกต้องคุณจุดยืนอยู่ที่อำนาจประชาชนหรือคุณจุดยืนอยู่ที่คณะบุคคลค่ะตัวนี้ชี้ขาดละนะว่าจุดยืนตัวจุดยืนคุณอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วเป้าหมายที่คุณจะเดินไปคุณจะเดินไปในระบอบอะไรค่ะนะแต่ทุนบอกว่ายาวระยะยาวนะประชาธิปไตยเหมือนกันน่ะแต่ว่านาน อีกนานนะคำถามว่ามันเป้าหลอกหรือเป้าจริงนั่นน่ะสิคะแล้วประชาธิปไตยนี่ใครๆก็เอามาพูดเป้าหลอกหรือเป้าจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่หดหู่กับสิ่งที่เรียกว่าพ่ายแพ้นั่นน่ะค่ะและใครที่หลงระเริงกับสิ่งที่เรียกว่าชัยชนะคุณไปดูกันอีกทีนะว่าคุณชนะจริงหรือเปล่าแล้วคนที่คิดว่าหดหู่ว่าแพ้นั้นเนี่ยคุณแพ้ตรงไหนค่ะคุณแพ้ตรงที่ว่าคุณไม่มีอาวุธไปสู้หรืออย่างไรนะหรือว่าพูดในมิติของการสู้ด้วยอาวุธในขณะที่ประชาชนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้นะเขาแค่ทิศทางประชาธิปไตยแบบชื่อรายการเราอะและเรียกร้องประชาธิปไตยเท่านั้นเพราะนั้นตรงนี้มีเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดพอสมควรค่ะเพื่อให้ทำความเข้าใจที่มันตรงกับความเป็นจริงเดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะคะในช่วงหน้าชัยชนะกับความพ่ายแพ้ทำความเข้าใจกันให้ตรงให้ถูกอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดไว้เดี๋ยวช่วงหน้าสนทนากันต่อนะคะเพราะว่านั่นก็มีหนึ่งคำถามจากที่ฟังท่านอาจารย์มาจะขออนุญาตยกตัวอย่างถามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคุยกับท่านอาจารย์ในช่วงเบรกเหมือนกันว่าจากที่ฟังท่านอาจารย์มาเนี่ยในส่วนตัวก็มีคำถามเช่นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าเราจะชนะหรือเราแพ้ดูได้ว่าเราอยู่ในเกมไหนมันคือเกมเดียวกันหรือเปล่าเช่นประชาชนออกมาเล่นกระดานหมากรุกนะแต่จู่ๆอีกฝั่งหนึ่งล้มกระดานลุกขึ้นมาต่อยหน้าเราแบบนี้เราเรียกว่าแพ้ไหมแล้วเราไม่ได้แพ้ในเกมหมากรุกนี่เนี่ยค่ะสังคมมันก็ต้องบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยมันแพ้หมากรุกแล้วเสร็จแล้วเราจะกลายเป็นบอกว่าเราแพ้เพราะนั้นอาจารย์ก็คิดว่าเราต้องมีหลักการที่ชัดเจนในการทำความเข้าใจในเรื่องราวมิฉะนั้นแล้วคุณจะสับสนนะระหว่างชัยชนะกับความพ่ายแพ้คือฝั่งอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมเขาสับสนก็เรื่องของเขาแต่ฟังประชาชนไม่ควรสับสนค่ะแล้วตั้งแต่ต้นมาในอดีตนะจาก2475จนถึงปัจจุบันในทัศนะอาจารย์การต่อสู้ของประชาชนล้วนได้รับมรดกตกทอดมาเป็นลำดับแล้วมันมีพัฒนาการมาเป็นลำดับเลยนะก็คือจาก2475คุณขอเปลี่ยนแปลงการปกครองถูกไหมคะก็มีรัฐธรรมนูญที่ประนีประนอมก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2475ที่พระราชทานวันที่10ธันวาเป็นความเห็นชอบของทั้งพระมหากษัตริย์แล้วก็กลุ่มขุนนางของทางที่ยังทำงานอยู่ในเวลานั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวนายกรัฐมนตรีเองซึ่งเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษก็พูดง่ายๆว่าคณะร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีฝ่ายคณะราษฎรคนเดียวอ่ะก็คือไปแก้ไอ้ธรรมนูญชั่วคราว2475แล้วมาร่างขึ้นใหม่เพราะนั้นหมายความว่าก็ข้อเรียกร้องก็คือเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นมาเป็นระบอบพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยค่ะนะที่พระมหากษัตริย์เนี่ยคืนพระราชอำนาจเนี่ยให้กับประชาชนแต่พระองค์เนี่ยมีส่วนในการใช้
พระราชอำนาจนั้นผ่านองค์กรนี้นะแทนที่จะไม่มีสัดส่วนของประชาชนเลยค่ะนะเพราะนั้นก็คือแค่นั้นก็โอเคที่เหลือก็เป็นการพยายามจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีการศึกษาสามารถที่จะเลือกสภาผู้แทนราษฎรโดยทางตรงไม่ต้องอ้อมแล้วก็สามารถที่จะให้วุฒิสมาชิกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งได้ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งประเด็นนี้เราทะเลาะ85ปีมาแล้วนะเรื่องไอ้วุฒิสมาชิกเนี่ยจน2489รัฐธรรมนูญจึงเขียนให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งนะในยุคปลายยุคของในสมัยคณะราษฎรเพราะเขาสัญญากันว่าภายในเวลา10ปีถึง15ปีต้องคืนอำนาจให้ประชาชนครบนะนั่นก็คือ2สภาต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่นั้นพูดไว้ก่อนล่วงหน้าฟังดู10ปี15ปีมันนานไงมันนานทีนี้พอมาในเรามาในช่วงปีมันมีการต่อสู้ของประชาชนแล้วก็มีอัศวินที่มาโฆษณาตัวเองคือจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะที่มาไม่ให้สั่งทหารไม่ให้ปราบปรามประชาชนในช่วงที่มีการประท้วงเลือกตั้งสกปรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จอมพลสฤษดิ์ซึ่งเป็นผบ.ทบ.ก็ดูดีมากแต่ว่าพลเอกพลตำรวจเอกเผ่าดูไม่ดีเลยดูไม่ดีเลยก็คล้ายๆเป็นเหมือนหัวหน้ามาเฟียอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นสองคนนี้เป็นอัศวินซ้ายขวาของจอมพลป.อันนี้อาจารย์กำลังบอกว่าผบ.ทบ.ที่แสดงภาพลักษณ์ดีเนี่ยมีจอมพลสฤษดิ์คนหนึ่งพลเอกอาทิตย์กำลังเอกอีกก็คือในช่วงเวลามีการประท้วงมีอะไรก็จะห้ามให้ทหารมาปราบปรามแต่ในที่สุดก็ยึดอำนาจอันนี้เรื่องในอดีตนะเราไม่ได้พูดปัจจุบันนะค่ะในที่มีการยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์อย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปฝ่ายซ้ายและพวกพรรคคอมมิวนิสต์นะยังไปชื่นชมจอมพลสฤษดิ์เลยเหรอคะด้วยการที่ท่านแสดงว่าดูดีแล้วก็จอมพลป.กับพลตำรวจเอกเผ่านี่กลายเป็นฝ่ายที่ไม่ดีอะไรประมาณนั้นนะจนกระทั่งพักใหญ่อะสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำคือเมื่อกี้ที่หนูนันถามข้างนอกว่าก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จะมาใช้อาวุธนั่นน่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดเสรีนะเพราะว่าเราจะเข้าสหประชาชาติแล้วในสหประชาชาติมีรัสเซียอยู่เพราะนั้นกฎหมายเนี่ยเราไม่มีพรบห้ามเรื่องคอมมิวนิสต์ยังมีคุณประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยคือแกตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็อยู่ในสภาเป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเสริฐทรัพย์สุนทรเนี่ยเพราะนั้นหมายความว่าไม่มีการจัดการกับฝ่ายซ้ายหรือคอมมิวนิสต์แต่ว่าพอจอมพลสฤษดิ์ขึ้นเนี่ยพับเนี่ยเอาเลยมีการปราบปรามมีการจับไปยิงที่ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างๆหรือฝ่ายซ้ายและแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่แน่ใจว่าวางเพลิงหรือเปล่า มาตรา17ก็ถูกเอามาใช้ค่ะ ดังนั้นหมายความว่าอะไรก็คือเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอคนออกมาจากคุกนะในยุคจอมพลสฤษดิ์เนี่ยก็หนีเข้าป่าหมด แล้วมันจึงเกิดเหตุการณ์ในการที่เรียกว่าเสียงปืนแตกนะในระยะหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์เนี่ยขึ้นมายึดอำนาจเพราะนั้นแปลว่าการต่อสู้ในอาวุธเกิดขึ้นเมื่อการต่อสู้ในเวทีรัฐสภาอย่างหรืออยู่บนดินเปิดเผยเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็ต้องหลบไปใต้ดินและตอนสู้ในอาวุธครั้งแรกความจริงเขาไม่ได้ไปยิงเจ้าหน้าที่หรอกแต่ว่าคล้ายๆเหมือนชาวบ้านอะพกปืนอยู่แล้วพอตำรวจจะมาจับหรือจะมาค้นหรืออะไรยังไงก็มีการต่อสู้นะแล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตก็เลยใช้วาระนี้เป็นประกาศเสียงปืนแตกเพราะนั่นหมายความว่าการต่อสู้ในอาวุธมันไม่ได้อยู่ๆมันจะเกิดขึ้นหมายความว่าคุณอยู่บนดินไม่ได้มีการปราบปรามดังนั้นเนี่ยการใช้การปราบปรามความคิดต่างเนี่ยมันก็มีผลทั้งสองแบบก็คือดูแล้วมันเหมือนกับว่าทำให้ดูเรียบร้อยแต่ว่าถ้าคุณปราบปรามจนกระทั่งคนนี้ไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นต่างอีกด้านหนึ่งนี่พูดถึงในอดีตนะค่ะอดีตมันก็ทำให้เกิดอีกแบบหนึ่งไปเลย
คือพูดง่ายๆว่าเขาสู้เปิดเผยอะไรไม่ได้มันก็เกิดการต่อสู้แบบใต้ดินขึ้นมานี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะเพราะนั้นอยู่ๆพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะไปอยู่ป่าหรืออยู่ใต้ดินเนี่ยมันก็เกิดจากอันนี้แหละมีเหตุถูกปราบปรามในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เพราะนั้นระบบรัฐาธิปัตย์หรือเผด็จการที่จำกัดสิทธิเสรีภาพมันจึงมีสองด้านด้านหนึ่งปรับปรามดูประเทศสงบแต่อีกด้านหนึ่งก็คือสร้างการต่อสู้ต่อต้านที่มีลักษณะใต้ดินกระทั่งรุนแรงมันไม่มีอะไรด้านเดียวนะอันนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นแต่การต่อสู้ของประชาชนในการเรียกร้องนะในการเรียกร้องประชาชนแต่เพราะนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีหลังจากหมดสิ้นคณะราษฎรเพราะมันเป็นยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ต่อด้วยจอมพลถนอมพูดง่ายๆว่าก็กดประชาชนประชาชนที่รับไม่ได้ก็ไปเข้าป่าไปอยู่ในป่าแล้วพอ14ตุลาการต่อสู้ของประชาชนนั้นเนี่ยก็ไม่มีอาวุธเลยและเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นกองหน้าเป็นส่วนใหญ่มาจน6ตุลาก็ไม่มีแต่ก็พยายามไปสร้างสถานการณ์ว่ามีแล้วในตอน14ตุลาก็ไปบอกว่านี่พวกคอมมิวนิสต์6ตุลาก็บอกพวกคอมมิวนิสต์พูดภาษาไทยไม่ได้กินเนื้อหมาเวียดกงอะไรแล้วก็ตีเขาจนลิ้นจุกปากแล้วใจเขาพูดยังไงแล้วก็บอกว่าในอุโมงค์มีอาวุธอันนี้เป็นอาจารย์มหาลัยด้วยนะบางคนที่มาพูดใช่แล้วก็ฝ่ายขาวกรอกนะเวลามีคนออกมามากฝ่ายขาวกรองจะบอกรัฐบาลว่าออกมาน้อยแล้วก็จะบอกอีกด้านที่เน้นไปให้ปราบก็คือโอ้ยพวกนี้เป็นพวกคอมมิวนิสต์หนึ่งอันที่สองคือพวกนี้มีกองกำลังอาวุธอันนี้เนี่ยบอกให้อาวุธนะกับฝ่ายที่ดูแลเรื่องการปราบปรามประชาชนมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเท่าที่อายุอาจารย์มาเนี่ยก็คือเวลามีคนมาชุมนุมเช่นสมมติว่าคนมาชุมนุม 500,000 ก็อาจจะบอกสัก 50,000 นะคือลดลงไปหมดแต่ในที่นั้นจะบอกถึงคล้ายๆกับว่าเพื่อเป็นข่าวที่สร้างความชอบธรรมในการปราบปรามไม่รู้ว่าทำข่าวแบบนี้เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้ปราบใช่หรือเปล่าเพราะทัศนะของฝ่ายข่าวกรองและกรมน.เนี่ยในความคิดของอาจารย์นะอันนี้มีปัญหามากแล้วมันไม่ได้มีปัญหายุคนี้มันมีปัญหามาตั้งแต่ใช่เหมือนปี53ก็บอกว่ามีกองกำลังอาวุธ500คนค่ะแปลว่าฝ่ายรัฐบาลที่เข้าไปปราบเนี่ยต้องไปเผชิญกับกองกำลังอาวุธ500คนถามว่าแล้วเจอไหมเหมือนเมื่อกี้ที่อาจารย์อ่านคำสั่งอะศาลอะที่วัดปฐุมเขาบอกไม่มีชายชุดน้ำไม่มีการต่อสู้นะเหมือนกับมีคนมาบอกอาจารย์ขอความช่วยเหลือถือที่อาจารย์เคยเล่าแขนห้อยมาเลยทำตอนนั้นผ่านมาสัก2ปีได้แล้วมั้งนะแล้วเขาบอกว่าเขาถูกตีนะอาจารย์ถามตีที่ไหนตีตรงไฟแดงที่ไหนราชประสงค์กี่โมง6โมงอาจารย์บอกไปเลย มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีใครแล้วประชาชนและเพราะนั้นก็มีแต่ทหารที่ควบคุมพื้นที่จะไปถูกตำรวจตีเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะนี่ยกตัวอย่างว่าข้อมูลที่ผิดแล้วถ้าข้อมูลผิดแล้วเกิดตัดสินใจผิดก็ยอมรับกันเสียสิไอ้ชายไม่เห็นมันเป็นอะไรเลยยอมรับโดยตรงว่าการข่าวมันออกมาเป็นแบบนั้นต่อไปคุณต้องตรวจสอบระบบการข่าวของคุณอีกเหมือนกันคุณมีข่าวด้านเดียวได้ที่ไหนประเทศอื่นๆเขามีการข่าวหลายด้านนะแล้วเวลาการข่าวไม่สามารถตรวจสอบกันได้ก็แบบนายวันๆก็เกิดเรื่องนะทีหลังเขาเลยต้องทำปฏิวัติระบบการข่าวของประเทศสหรัฐใหม่คือมันหวงข่าวกันไงอีกฝั่งก็หวงข่าวฝั่งทหารก็หวงข่าวฝั่งตำรวจก็หวงข่าวเพราะนั้นตอนหลังเนี่ยเขาทำใหม่เป็นกระทรวงความมั่นคงภายในนี่ยกตัวอย่างแต่ของเรานั้นเนี่ยลักษณะข่าวเนี่ยมันเป็นไปเพื่อให้เกิดการปราบปรามเป็นไปเพื่อเกิดความเข้าใจผิดว่ามีกำลังอาวุธนี่ยกตัวอย่างนะเพราะนั้น14ตุลา6ตุลาพฤษภา35มีแต่ไอ้ขวดน้ำที่อาจารย์เล่านะแล้ว
อย่างหนึ่งคือ14ตุลากับพฤษภาอาจารย์ตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะที่มันเกิดปัญหาเนี่ยก็คือแกนำไม่อยู่แล้วนะทั้งสองเหตุการณ์14ตุลานั้นเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายไปแล้วจะกลับบ้านกันแล้วเช้ามืดแกนำก็ไปหมดละคุณเสกสรรก็ไปสมบัติทำรงทันยมไม่มีละไม่มีการนำแต่ประชาชนเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้เองเมื่อตอนพฤษภา35คุณจำลองถูกจับไปตอนบ่ายถูกไหมคะค่ะแล้วแกนำสมาพันธ์อื่นๆคุณหมอเวงคุณหมอสันคุณครูประทีปสมศักดิ์โกไสยสุขก็มวลชนก็กันออกมาอยู่ข้างนอกเพราะว่าทางรัฐเขาก็สนใจแต่เฉพาะคุณจำลองแต่ว่ามีประกาศจับอีก7คนนะซึ่งเป็นกรรมการสมาพันธ์นะก็มีคุณหมอสารคุณหมอเวงครูประทีปนะคุณสมศักดิ์ก็ประกาศจับด้วยเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดเมื่อมีพระกระแสรับสั่งให้พลเอกสุจินดากับคุณจำลองเข้าเฝ้าค่ะนะเพราะว่าอาจจะถือว่าเป็นตัวแทนของความขัดแย้งของคู่ขัดแย้งเรื่องมันก็จบแต่ว่าเวลาที่มีปัญหานั้นไม่มีแกนนำนะแล้วเวลาไม่มีแกนนำเนี่ยมันหนักนะเหมือนอย่างตอนพฤษภา53ค่ะเราส่งคนออกไปแล้วนะปี52ก็ส่งคนปี52คุณหมอเวงและณัฐวุฒิคุณวีระเหลืออยู่3คนค่ะส่งคนกลับจนหมดแล้วก็ไปมอบตัวค่ะนี่แปลว่าอะไรเป็นการหลีกเลี่ยงนี่ปี52ปี53นะปี53เนี่ยก็มีการก็ไปมอบตัวถูกไหมแล้วมันจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงแล้วก็บอกให้มวลชนกลับบ้านก็บอกให้ไปอยู่ในวัดก็นึกว่ามันจะรอดพ้นค่ะใช่ไหมมวลชนส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่วัดมวลชนส่วนหนึ่งก็ทยอยกลับถ้าทยอยได้บางคนกลัวไงค่ะเขาก็คิดว่าไปอยู่ในวัดในเขตอภัยทานไม่น่าจะเกิดเรื่องก็ดูคำสั่งศาลที่บอกไม่มีชายชุดดำไม่มีการต่อสู้ในอาวุธแล้วรอยกระสุนที่วิ่งมาจากฝั่งนู้นก็ไม่มีแล้วจะยังจำคำสั่งวินิจฉัยได้ว่ามีฐานพูดเนี่ยไม่ตรงกันฐานบางคนก็บอกว่าไม่มีการยิงไปนะทีนี้เขาก็บอกตามภาพเนี่ยฐานที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องหลบซ่อนว่ามีกระสุนยิงมาเลยคือก็เดินระเหยอยู่อย่างนั้นคือศาลเขาก็ดูคลิปด้วยแล้วทหารบางคนก็บอกว่าไม่มียิงมาแต่บางคนก็บอกว่ามียิงนะเพราะนั้นศาลก็มีคำวินิจฉัยในเรื่องอาวุธก็เชื่อถือไม่ได้ว่าที่ไปงมมาเนี่ยศาลไม่เชื่อเลยในคำสั่งนะโอ้อาจารย์อ่านแล้วก็เรียกว่าถือว่าต้องชื่นชมตรงที่ว่าท่านเก็บข้อมูลละเอียดหมดแล้วก็มีคำวินิจฉัยค่ะนะซึ่งอันนี้เป็นประตูว่าต้องไปทำงานต่อนะคือว่าไปตามไอ้ปวิยายาค่ะคือคุณจะว่ามีเรื่องกับเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วคุณต้องทำให้ครบค่ะไม่ใช่อยู่ๆคุณจะไปฟ้องเจ้าหน้าที่ได้ถูกไหมคะก็แปลว่าเป็นมูล19คดีอย่างน้อย19คดีที่สามารถไปสืบสาวเราเรื่องต่อแต่ความหมายที่อาจารย์จะบอกก็คือว่าในการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในเมืองนั้นเนี่ยหนึ่งเป้าหมายคือเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยรอบแรกเรียกร้องรัฐธรรมนูญเฉยๆนะ14ตุลาไม่รู้อะไรว่ารัฐธรรมนูญจะเขียนยังไงขอให้มีรัฐธรรมนูญก็แล้วกันเบื่อมากละที่ทหารปกครองมายาวนานนะพอมารอบ3ปี35เนี่ยเป็นการเรียกร้องที่มียกระดับขึ้นนะเพราะนั้นคุณจะไปมองว่ามันเป็นการซ้ำเก่านะยกระดับขึ้นคืออะไรก็คือมีการเรียกร้องว่านายกรัฐมนตรีมาจากคนนอกไม่ได้ลงรายละเอียดละต้องเป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งประธานรัฐสภาต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้รับวุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งนะคือลงสู่รายละเอียดของรัฐธรรมนูญละสิ่งที่ได้คือรัฐธรรมนูญ40ซึ่งก้าวหน้ากว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าการต่อสู้ประชาชนยกระดับขึ้นแล้วใช่หรือเปล่าค่ะจากที่มีประชาธิปไตยแบ
ครึ่งใบค่อนใบหรือเรียกว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยจริงนะเป็นประชาธิปไตยแต่ชื่อเนี่ยมีการเลือกตั้งแต่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองแล้วก็มีอย่างเปรมโมเดลนะเกรียงศักดิ์โมเดลเปรมโมเดลจนกระทั่งมาถึงยุคชาติชายชุนทวันหุ้นมันขึ้นทุกอย่างดูดีหมดแล้วอยู่ๆทำรัฐประหารปี34เพราะนั้นรัฐประหารปีการต่อสู้ประชาชนปี35มันก็เป็นชนชั้นกลางและเป็นกลุ่มธุรกิจไม่เหมือนกับปี16ซึ่งมีนักศึกษาเป็นตัวนำพัฒนาการแปลว่าอะไรแปลว่ามันได้ส่งไม้มาสู่องค์ประกอบแตกต่างแล้วพอมาปี5 50 52 53มันกลายเป็นมวลชนพื้นฐานเพราะนั้นมาเห็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยลงมาสู่มวลชนพื้นฐานในทัศนอาจารย์ถือว่ามันยิ่งใหญ่นะเพราะมวลชนพื้นฐานปกติเขาต้องสู้เพื่อเศรษฐกิจปากท้องของตัวเองแต่การที่เขากระโดดก้าวข้ามอย่างคุณภาพมาเรียกร้องประชาธิปไตยแปลว่าเขาบรรลุความเข้าใจว่าถ้าการเมืองไม่ใช่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยข้อเรียกร้องที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามันหักปากกาของนักทฤษฎีทั่วโลกเลยที่ว่าการเรียกร้องประชาธิปไตยต้องเป็นการเรียกร้องคนชั้นกลางที่เขากินอิ่มแล้วเป็นนกที่กินอิ่มแต่เป็นนกที่อยากร้องเพลงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นว่าคนมวลชนพื้นฐานเพราะนั้นนักทฤษฎีเมืองไทยก็เลยเขียนขึ้นมาอีกอันหนึ่งว่าเป็นชนชั้นกลางใหม่คำว่าชนชั้นหมายถึงคนเสื้อแดงเป็นชนชั้นกลางใหม่คือยังไม่ยอมบอกว่าเป็นมวลชนพื้นฐานนะยังไม่ยอมรับได้เพราะว่าไม่งั้นมันหักทฤษฎีเกินไปนะแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยมวลชนพื้นฐานประเทศนี้เนี่ยยกระดับสู่คุณภาพที่อาจารย์อยากจะให้พวกเรามองให้เห็นว่านี่คือการยกระดับในคุณภาพใหม่ของประเทศไทยนะแน่นอนชนชั้นกลางและปัญญชนยังควรจะเป็นกำลังหลักในการเรียกร้องปัญหาสิทธิเสรีภาพในการต่อสู้ที่เพื่อระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้รับความร่วมมือจากคนจนในเมืองแบบปี35หรือว่าถ้าคุณไม่ได้รับความร่วมมือจากมวลชนพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยพลังต่อรองของคุณนั้นอ่อนแอมากและอย่างหนึ่งก็คือคนชั้นกลางและปัญญาชนนั้นเนี่ยมีลักษณะโลเลถือประโยชน์ส่วนตนเนี่ยมากกว่าส่วนรวมอันนี้ก็ในทฤษฎีเหรอคะอาจารย์ในหลักการนะมีลักษณะโลเลเพราะว่าเขาสบายแล้วนี่ถ้ามันมีปัญหามากก็อยู่เฉยๆก็ได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ทำมาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าถ้ามวลชนพื้นฐานเนี่ยเขาเดือดร้อนนะเขาอยู่ไม่ได้นะแต่ว่าแทนที่เขาจะเรียกร้องเฉพาะค่าอะไรค่าดูค่าผลิตผลการเกษตรให้ได้ราคาสูงขึ้นหรือเรียกร้องเฉพาะการช่วยเหลือแต่เขาเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยเพราะเขารู้ว่าถ้าเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลที่มาต้องฟังเสียงประชาชนแต่ตอนนี้ลำบากนะรัฐบาลไหนมาก็เจอมีดดาบรออยู่นะมีคนยืนรับดาบอยู่เป็นแถวเลยค่ะ20องค์กรเลยนะรับดาบชึบๆรอเชือดแต่ดูหน้าก่อนคนไหนน่าเชือดคนไหนไม่ต้องเชือดเพราะนั้นในประเทศไทยอาจารย์อยากให้มองให้เห็นว่าคำว่าชนะหรือพ่ายแพ้เนี่ยเราต้องมองวิถีประวัติศาสตร์ด้วยนะแล้วต้องมองทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพถ้าตราบใดที่ต่างเนี่ยยังสู่ระบอบประชาธิปไตยอยากจะฝากไปถึงฝ่ายที่คิดปราบปรามว่าคุณคิดดีแล้วเหรอค่ะเขาไม่ได้มาสู้ด้วยอาวุธนะอาจารย์นี่ผ่านมาแล้วนะผ่านการต่อสู้ด้วยอาวุธมาแล้วและอาจารย์ก็มองว่ามันไม่ใช่ทางออก มันทำไม่ได้คุณจะทำได้เนี่ยคุณชนะด้วยอาวุธอย่าว่าแต่คุณอยู่ในอำนาจรัฐต่อให้คุณเป็นฝ่ายต่อสู้กับเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าประชาชนหัวใจเขาคิดยังไงค่ะถูกไหมซึ่งเราประเมินได้และประชาชนหัวใจเขาในความคิดของอาจารย์นะต้องการระบอบที่ฟังเสียงประชาชนที่อำนาจเป็นของประชาชนและประชาชนสร้างได้ปลดได้ก็คือระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละนะแล้วนะเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วยังต้องฟังเสียงเขาแต่ถ้าเป็นระบอบรัฐาธิปัตย์ต่อให้ขยันตัวเป็นเกลียวแบบนี้
แบบรัฐบาลเนี้ยค่ะนะขยันมากนะอาจารย์ก็ต้องชมว่าเขาขยันและจริงๆถ้าเขาไปทำงานพรรคการเมืองนะแล้วเสนอตัวเป็นนายกแข่งนั้นก็ไม่ใช่ไม่มีภาษีซะทีเดียวนะเป็นคนขยันเพียงแต่ว่ามันคนละทิศกับจุดยืนคนละอย่างกันมันเหมือนเรายืนดูก็ขยันดีนี่ก็พยายามอยู่นะไม่ขี้เกียจเลยนะเก่งหลายอย่างนะแต่งเพลงก็เก่งนะร้องเพลงก็เก่งนะเล่นกีฬาก็ออกจะเก่งหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันมองอยู่คนนอกสังเวียนนะมันคนละสังเวียนนะใช่ไหมแต่ว่าคล้ายๆเรายืนดูก็ขำนะทีนี้ก็เลยอยากจะให้พวกเราเข้าใจว่าคนที่ท้อถอยให้มองเห็นด้านที่ว่าก้าวสู่คุณภาพค่ะแล้วต้องมองมิติของเวลาจาก35แล้วก็เราพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจนได้รัฐธรรมนูญ40ถ้าพูดไปมันไม่มีกราฟอะไรที่มันขึ้นอย่างนี้นะมันมีขึ้นมีลงอะตั้งแต่อดีตแล้วนะคะใช่มันเป็นธรรมชาติเหมือนคุณจะให้ดัชนีหุ้นมันมีแต่ขึ้นอย่างเดียวการต่อสู้ประชาชนขึ้นอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะนะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าคุณต้องใส่ให้ถูกที่นะถ้าสมมติว่าคุณปะปนการต่อสู้ทางการเมืองกับการทหารเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าอะไรคือความสำเร็จและล้มเหลวสมมติถ้าคุณมาประเมินนะอย่างนปชก็ต้องประเมินตัวเองแต่ถามว่าถ้ามองว่าเป็นมิติการต่อสู้ในอาวุธนะเอามาวัดเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้สนามนั้นเราไม่ได้อยู่ในเวทีนั้นนะแต่ว่ามาดูว่าการมีนโยบายนะแล้วก็การขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ตรวจสอบได้แล้วมีข้ออ่อนตรงไหนก็ต้องยอมรับความจริงทุกองค์กรรักษาหน้าไม่ได้นะแต่ว่าทำอย่างไรที่เราจะรักษาจุดยืนของที่เป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะนะแล้วก็ทิศทางประชาธิปไตยแบบชื่อรายการนี้นะก็แล้วเราต้องรักษาวิธีการด้วยเพราะวิธีการนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในสากลด้วยไหมค่ะถูกไหมคะสำคัญเพราะวิธีการมันมีหลายวิธีค่ะคุณจะเลือกแบบไอซิสคุณจะเลือกแบบในต่างประเทศนะเขาก็ยังมีอย่างกระบวนการมุสลิมก็มีทั้งพวกพาราดอนมุสลิมก็พวกหนึ่งค่ะอังกออีดะก็พวกหนึ่งไอซิสก็ส่วนหนึ่งเพราะเขามีปัญหาประชาชนจำนวนมากก็ไปแสวงหาการแก้ปัญหาหลายรูปแบบค่ะนะทั้งนั้นแต่ละองค์กรเนี่ยนะมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนอย่างไอ้พาราดอนมุสลิมเขาถูกจับเข้าขังคุกเยอะนะถ้ามองในแง่การต่อสู้ในอาวุธนะก็ถูกย่อเย้ยได้นะแต่นี่มันขึ้นอยู่กับว่ามันต้องมีมิติของเวลาหรือว่าถ้าเราดูในประเทศแอฟริกาใต้เนลสันแมนเดลาเขาติดคุกเป็น20 ปีแต่ตอนนั้นเขาติดคุกแล้วเขามีกองกำลังอาวุธนะประมาณ 2,000 แล้วเสร็จแล้วก็ถูกจับค่ะนะตอนนี้เขาก็หาวิธีนำชัยชนะใหม่นั่นก็คือมิติของเวลาถูกไหมคะเพราะนั้นอาจารย์ก็คิดว่าในทุกฝ่ายของประเทศนี้เนี่ยมันเป็นเด็กท่าทีของกองทัพที่เข้ามาอยู่ในงานนี้คืองานนี้เป็นงานของญาติวีรชนค่ะนะองค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆในการต่อสู้นั้นคือสมาพันธ์ประชาธิปไตยนะแล้วก็องค์กรคอรปอในยุคก่อนนะซึ่งมีอาจารย์โคธมพิภพธงชัยพวกนี้ไม่ได้จัดงานแต่คนจัดงานเนี่ยคือกลุ่มญาตินะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเห็นผู้นำกลุ่มต่างๆไปครบไหมไม่มีนะนี่ก็เป็นปัญหาประเทศไทยอีกมีเรื่องพออยู่ไปยาวนานขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าก็ยังดีที่มีการจัดงานนะแล้วก็เห็นที่มีฝ่ายต่างๆนะคุณจตุพรไปประชาธิปัตย์ไปแต่ฉันดูประชาธิปัตย์เวลาพูดเนี่ยพูดเรื่องปรองดองก็ยังพูดถึงเรื่องว่าในลักษณะว่ารัฐบาลขนาดนั้นใช้อำนาจประมาณอย่างนั้นนะเพราะนั้นจันว่าประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นคีย์สำคัญนะเพื่อไทยก็เป็นคีย์สำคัญค่ะถ้าสองพรรคนี้ไม่กลับไปปฏิรูปปฏิรูปตัวเองแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองนะพวกคุณเนี่ยก็กำลังสร้างบาปกรรมให้กับ
ประชาชนนะถ้าคุณยังไม่รู้เลยคือไม่ใช่เรียกร้องฝ่ายกองทัพหรือไม่ใช่มาเรียกร้องฝ่ายประชาชนฝ่ายพรรคการเมืองสองพรรคนี่แหละนะพรรคใหญ่นะไอ้ประเภทถ้าคุณอยู่ในเกมหมากรุกคุณก็หัดเล่นหมากรุกให้เก่งสิทำไมคุณจะไปใช้กติกาอย่างอื่นมาเล่นงานกับคู่ต่อสู้ค่ะแล้วพอเขาล้มกระดานแล้วเป็นไงแบบที่ท่านอาจารย์พระพยอมพระพยอมพูดอะว่าไปมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าระบอบประชาธิปไตยก็เลยล้มเรื่องตาอินกับตาหนานะแล้วตาอยู่แกไม่เอาเฉพาะตรงกลางแกไม่แกกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวนะนี่ก็จะเป็นอย่างนั้นนี่แหละนะคะก็เรียนรู้ค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ท่านอาจารย์ก็ได้เน้นย้ำให้ได้ฟังกันนะคะไม่ได้ดูแต่เฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันย้อนดูประวัติศาสตร์ด้วยกราฟมีขึ้นมีลงมาโดยตลอดและประการสำคัญกว่านั้นการทำความเข้าใจกับคำว่าแพ้หรือชนะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยในเรื่องของรูปแบบหรือว่าสนามแห่งการต่อสู้ปัจจัยในเรื่องของเวลาแล้วก็ในส่วนของประวัติศาสตร์ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมาชี้วัดว่าแพ้หรือชนะหากวันนี้จะรู้สึกว่ายังไม่ชนะแต่ก็ยังไม่ได้แปลว่าแพ้เพราะว่าปัจจัยต่างๆนั้นนี่เป็นเวลาเหมาะเลยเป็นเวลาเหมาะที่จะเรียนรู้ที่จะปรับปรุงปรับปรุงเพื่อให้มีชัยชนะในสนามที่เราต่อสู้ถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์นี่แหละให้เป็นชัยชนะประเทศไทยของประเทศของประชาชนไทยไม่ใช่ชัยชนะองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็นี่คือทิศทางประชาธิปไตยไทยในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสนทนาพูดคุยแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วประชาธิปไตยจะมาถึงประเทศไทย เมื่อไหร่ตอนนี้หันไปทิศไหนเดินไปทางไกลแค่ไหนก็ยังไม่แน่ใจอย่างรถแบบนี้ก็ยังไม่รู้จะไปสุดตรงไหนไปจนถึงรถแบบเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่ใช่ว่าจะได้ประชาธิปไตยนะคะท่านอาจารย์หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วค่ะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสกขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยค่ะดิฉันนิชานันจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสกและทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับทิศทางประชาธิปไตยไทยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ